เราจะมารีวิวลึกรีวิวลึกกันนะคะถึงทฤษฎีจีบเธอ EP ที่2ฉากที่แบบว่าทัชใจมากคือตอนฉากที่เขาพูดแป๊บนึงได้ปะได้เขาพูดตั้งแต่ EP 1ไม่ได้มาไงคืออยากพูดตรงที่ไปเจอกันที่โรงหนังแล้วน้องอ่ะกินขนมปังแล้วน้ำตาไหลกูแบบอีโดมึงมันเจ็บมากนะเว้ยคือแบบการที่ไปรอคนคนหนึ่งแบบจนหนังเกือบทุกโรงเลิกอะนึกออกปะแรงรอมันแรงนะเว้ยมึงไม่แล้วมันเป็นการรอที่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเมื่อไหร่คือเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอด้วยใช่แล้วกลายเป็นว่าเจอแล้วก็เจอกับคนแล้วก็กลายเป็นว่าพูดแค่ว่ามึงแบบเดี๋ยวค่อยเจอกันนะเหมือนเป็นคือแบบเหมือนแบบหายไปอ่ะแบบไม่ได้สนิทกันมากแบบมึงเดี๋ยวเจอกันอะไรเงี้ยแค่นั้นแล้วก็เดินไปเลยฉากนั้นน้องเล่นดีมากแล้วยิ่งพอมันน้ำตาแหมะใน EP นี้มันตั้งแต่ตอนแรกเลยน้องแต่ผ่านแรกที่ว่าทูไปว่าแบบกูก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ป่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่กูจะบอกรักที่ชอบมันอะไรเงี้ยพอมาถึงฉากที่เขาอ่ะบอกรักกูชอบมึงอันนั้นอ่ะแล้วแบบค่ายก็คือรู้ตัวแต่ทำเป็นตีเบอร์ใช่ทำแบบก็คือส่งไปเรื่องอื่นส่งไปหาอีเมลเฉยเป็นไม่ได้ที่จะไม่รู้อ่ะแล้วเป็นไม่ได้ด้วยที่จะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ามันชัดเจนมากว่ากูชอบมึงใช่แล้วเพื่อนอยู่ดีมันไม่มีทางพูดแบบนี้อยู่แล้วอ่ะใช่ความรู้สึกอย่างนึงคือเขาพยายามทำดีแปลกๆไงไม่รู้อ่ะหมายถึงแบบมันจะดูมีความหวานละมุนอ่ะในการเป็นเพื่อนรักแล้วก็ทำทุกอย่างแต่พอมาเห็นในตัวอย่างตอนต่อไปแล้วพาฟ้าใสเข้ามาหูมันดูดึงแบบดึงไอ้นี่ไปเลยอ่ะดึงโรมไม่คือมันตอนอยากดึงขนตายจอกตอนนี้ที่อะไรนะหลอกให้ความหวังกูว่าเขาไม่ได้หลอกให้ความหวังเว้ยคือเขาพอบอกปัดไปเสร็จปุ๊บเอาเขามานั่งในห้องแล้วก็พูดว่ามึงคุยกับใครอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นการแบบปฏิเสธอะไรอย่ามารักเลยแต่ในความที่ฉันคือเขาอ่ะรู้สึกดีด้วยเว้ยเพราะเห็นแบบเป็นเพื่อนสนิทมากแล้วคือมึงเข้าใจไหมว่าเขารู้ตัวเขาเองว่าเขาคบใครไม่ได้นานใช่แล้วถ้าวันนึงสมมติว่าเขาไปเอาเพื่อนจริงๆอ่ะแล้วมันก็เสียเพื่อนที่ดีๆมากคนนึงไปมันทำไมไม่อยากเสียเกณฑ์แรกคือเหมือนค่ายไม่เคยพบผู้ชายด้วยแต่เขาความคอนฟิวด้วยแต่ในความคิดคือฉันคิดว่าเขารู้สึกดีเว้ยจะไม่รู้ได้ยังไงว่าไม่ได้มาบอกรักแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าคนนี้ชอบมันทำไมถึงให้มาอยู่ในห้องยังไงคือมันก็รู้อยู่แล้วอ่ะก็แบบแก่ใจแอบเปิดทางด้วยนะในความคิดฉันจริงๆตอนแรกคือเขาไม่ได้เปิดทางนะเพราะเขาเป็นคนไม่พูดออกมาก่อนว่าให้เติมมาอยู่นะแต่เขาก็ยอมให้แต่มันเป็นเราในสายตากูว่าเขาก็อยากแต่ว่ามึงเข้าใจป่าวว่าไม่กล้าอะไรด้วยหลายๆอย่างไม่อยากจะออกตัวแรงไม่อยากก้าวข้ามอะไรซึ่งฉันคิดว่าเติร์ดอ่ะก็คิดก้องตัวเองมากไปอะไรนิดหน่อยแบบพูดอะไรเงี้ยก็โยงเข้าเรื่องตัวเองแต่กูกลับคิดว่า3ปีที่ค่ายไปแบบนี้มันนานสำหรับเติร์ดนะเว้ยที่เติร์ดจะคิดมากไปมันก็ไม่ผิดนะเพราะว่ารู้สึกว่าการที่ค่ายทำแบบนี้กับเติร์ดตลอดเวลาทุก3ปีน้ำหยดลงหินเนาะมันหนักนะเว้ยมึงสำหรับคนคนนึงที่ชอบอ่ะถ้าสมมติเรารู้สึกกับใครสักคนนึงแบบแค่ไม่กี่เดือนเรายังหนักเลยอ่ะนี่3ปีอ่ะแล้วรู้สึกว่ากูจะไม่พูดกับมันตลอดชีวิตคือคิดขนาดนี้แล้วก็กลายเป็นว่ามันไม่มีหวังที่จะพูดแล้วอ่ะแล้วพอกลายเป็นว่าเนี่ยพอมาพูดว่าตอนดูหนังอ่ะว่าแบบเป็นเพื่อนกันก็ลองพูดมันมีโอกาสมากกว่าอ่ะก็ถึงประเด็นพอพูดแล้วเบอร์กูอีกกลายเป็นว่าเปลี่ยนเรื่องอีกก็ไม่รู้จะพูดทำไมอีกอ่ะแล้วตอนที่นั่งที่โซฟาแล้วที่บอกว่าอย่าพูดแบบนี้กับใครอย่าพูดแบบนี้กับใครมันไม่ใช่คำที่เพื่อนพูดกันนะมึงที่กูพูดกับมึงพูดถึงห่วงอ่ะใช่ปะไม่แต่ตอนนั้นคือเขาก็ได้รับการบอกรักไปแล้วไงฉันว่าอันนั้นอาจจะเป็นอินเนอร์ของเขาจริงๆใช่แต่ว่าก่อนหน้านั้นที่เรื่องแบบบอกรักพูดอะไรเงี้ยคือเขายังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าอันเนี้ยเขาชอบหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเพราะว่าผู้วิเคราะห์นะผู้ชายมันไม่ได้แสดงความรู้สึกขนาดพวกเราที่แบบเราคิดอะไรว่าพูดเลยแล้วเนี่ยคือเหมือนเป็นคือแบบก็ยังรู้สึกว่ามีกำแพงแบบหนาๆอยู่อะไรเงี้ยไม่พอมันมีอันนึงที่ถูกพูดป้าที่บอกว่ามีกฎของการไม่คบเพื่อนเป็นแฟนก็คือเขาอาจจะให้ priority กฎนี้กฎแรกหรือเปล่าในชีวิตใช่ไหมถึงเติร์ดจะสารภาพอีกกี่ร้อยทีถึงเขาจะชอบเติร์ดเขาก็คงใช่เขาก็ห้ามตัวเองเหมือนกันหรือว่าเขาจะชอบเติร์ดตั้งแต่แรกเห็นเขาเลยตั้งกฎนี้ขึ้นมาโอ้เขาว่ามากคือค่ายอ่ะรู้เลยจริงๆว่าเขาแสดงออกมาไม่ผิดที่เธอจะคิดมากไม่ผิดที่เธอจะเข้าข้างมันขนาดนี้อ่ะมึงเพราะอย่างตอนที่อยู่กับพี่อั๋นหรือพี่อั้นเลยก็รีบมาดึงใช่ไงที่บอกว่ากูบอกว่าห่วงไงห่วงไงไม่ฉันว่าเขาไม่ได้ห่วงแบบว่าห่วงนั้นด้วยไม่ชอบหน้าอีผู้ชายคนนี้ที่มาคุยกับเพื่อนมันคือเขาไม่ชอบพี่อั๋นเขาไม่ได้จะเข้าไปแบบไปห่วงเติร์ดแบบไม่ใช่แบบคือฉันคิดว่าถ้ากูไปเติร์ดอ่ะกูคิดว่ามันห่วงก็บอกแล้วว่ามันไม่ผิดทั้งคู่เว้ยแต่ละคนมันมองคนละมุมแล้วคำพูดที่ค่ายพูดอีกกับบ้านดีๆนะแล้วสุดท้ายเปลี่ยนเป็นฝันดีนะใจก็คือแบบว่ามีความสุขอ่ะฟูแล้วแต่จริงๆมันไม่แปลกนะมันไม่แปลกแต่ว่าคนมันคิดอ่ะที่อะไรมันก็คิดใช่คนมันชอบไม่พ้องพื้นฐานนะรู้สึกว่าจังหวะนั้นอ่ะค่ายคึงชินว่าเติร์ดก็ต้องกลับบ้านเนี่ยเรามาดูหนังกันทุกแบบอ้าวแม่งย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เลยกลายเป็นบอกว่าเอาเชี่ยบ้งอ่ะก็บอกว่าฝันดีกันเข้าใจไหมฉันว่าเขาไม่ได้คิดอะไรแต่รู้ได้ที่นั่นแต่ในเติร์ดก็คิดแล้วคิดอยู่แล้วแหละอะไรก็คิดอาจจะไม่เคยได้รับป่ะแบบฟันดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ EP นี้แอบอยู่ฝั่งค่ายนิดหน่อยนะนี่ฉันอยู่ฝั่งค่ายเต็มตัวเพราะว่าเหมือน
คือจริงๆก็ตั้งเป้าว่าอยู่ฝั่งเติร์ดแหละแต่เหมือนพอดูกูเติร์ดคือดูกูเติร์ดคือมัน EP 1อ่ะเติร์ดแต่พอมา EP นี้คือมันก็รู้สึกว่าค่ายก็ไม่อยากเสียเพื่อนเหมือนกันนะคือเราก็เข้าใจเขาถ้ามองในมุมเพื่อนมันเป็นคนที่ดีมากเลยนะเว้ยเป็นห่วงด้วยมันเป็นห่วงแล้วมันก็แคร์ความรู้สึกแล้วก็เป็นคนจำดีเทลต่างๆถึงแม้ว่าขนาดเพื่อนมาบอกชอบมันยังไม่ตัดเพื่อนอ่ะยังไม่ได้ด่าแต่แค่แบบทำเป็นไม่รู้ไม่สนใจแค่มือก็มันรู้สึกแต่มันอีกนอกไปรู้สึกแต่มันก็ยังรักษาความเป็นเพื่อนเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกชอบนะไม่เป็นเพื่อนเขาไปเขาอาจจะเป็นคนพิเศษในชีวิตในแง่เพื่อนนะไม่ได้ในแง่ความรักเข้าใจเข้าใจยากมึงคนที่เราจะรู้สึกให้ใจอ่ะมันไม่ได้มีกันง่ายๆแล้วมันจะเสียไปง่ายๆมันก็ไม่ได้ตอนแล้วเขารู้จักกันวันแรกที่มามหาลัยไม่ใช่เหรอที่เป็นอะไรแฟนฉันแฟนฉันค่ายอาจจะแบบกลัวว่าคบกันไม่นานอันนี้ไม่ได้มองเรื่องเจนเดอร์เลยนะคือมองแค่รู้สึกเป็นคนต่อคนนั้นแต่กลัวว่าถ้ามันจะเริ่มอ่ะมันก็จะจบเพราะว่าทฤษฎีของเขามันแบบจบเร็วป่ะเดือนเดียวอาทิตย์ไม่แต่กูรู้สึกว่าที่เขาจบเร็วเพราะผู้ฝ่ายผู้หญิงก็เรียกผู้กับเขาเหมือนกันมีเงาเหมือนกันมีเงาหนึ่งไปมีคนอื่นหรือว่าทำอะไรที่มันแบบไม่เมคเซนส์เขาก็ทนไม่ได้เหมือนกันบางคนเราก็ไม่ได้อยากจะเลิกเพราะเขาเป็นคนแบบนั้นไงถึงเจอคนแบบนี้ก็ลองเปิดใจให้คนข้างๆสิแล้วได้เจออะไรอย่างหรือไม่ก็ลองเปิดทำตัวให้ดีขึ้นอ่ะทำตัวยังไงมันก็ได้อย่างนั้นนะมึงแต่จริงๆฉันว่าการวางตัวของเติร์ดอ่ะก็ทำให้ตัวเองตกในเหตุการณ์แบบนี้เองนะกูว่าความรู้สึกของเติร์ดนะไม่ได้เจาะจงว่าต้องชอบค่ายเลยหมายถึงว่ามันกูว่ามันเริ่มจากความรู้สึกที่สนิทกันอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันแล้วมันค่อยๆรู้สึกดีแล้วมันค่อยๆรู้สึกดีแล้วก็กลายเป็นความชอบแล้วก็กลายเป็นความรักเข้าใจป่ะมันไม่ได้เป็นฟีลแบบว่ากูจะมึงมาเป็นแฟนแน่นอนคนนี้แล้วน้องฟ้าใสเข้ามาเนี่ยเอออีฟ้าใสอ่ะน้องอันนั้นน้องฟ้าใสอันนั้นน้องฟ้าใสอันนั้นอีฟ้าใสถูกต้องสวยแต่จริงๆฟ้าใสแบบเรานะค่ายอาจจะดึงเข้ามาเพื่อเอามากันเอามากันซีนกันเติร์ดว่ามันเริ่มเยอะไปเป็นไม่หมดแต่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะชอบเพื่อนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาทำอย่างเงี้ยก็สงสารน้องฟ้าใสนะเหมือนเขาก็ไม่ได้ชอบแต่เขาก็ดึงมาเหมือนเป็นไม้กันหมาแต่เอาจริงๆฉันสงสารผู้หญิงทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชั้นค่ายนิดนึงเพราะว่าปรับปีแบบแป๊บเดียวเพราะว่าปาปีชอบน้องเติร์ดแต่ปาปีไม่ยอมหรอกมันก็จะมีเรื่องของไอ้ทูอ่ะรู้สึกว่าเพื่อนแบบนี้ก็คือดีใช่ช่วยเพื่อนคอยเตือนสติแล้วก็เข้าใจเพื่อนนะมึงคือคนเราอ่ะกูพูดเลยนะคนเราที่รู้สึกว่าอย่างเราอย่างเงี้ยเราเป็นอะไรเรารู้เราก็ไม่ได้อยากให้คนรับรู้มากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเพื่อนจะมองเราเป็นยังไงใช่ป่ะคำถามที่น้องถามว่าแบบแล้วมึงไม่รู้สึกอะไรกับกูหรอแต่เพื่อนพูดเลยว่าแบบมึงก็ไม่รู้สึกไงมันก็เพื่อนกูก็จบมึงก็คือจบแล้วแต่เหมือนทูอ่ะอีกมุมนึงอ่ะเป็นเพื่อนที่ดีในแง่เราต้องการคำตอบแบบนี้แหละคุยกันทูอ่ะจะได้คำตอบคำตอบที่เราอยากฟังสปอยเราสปอยเราแต่ในมุมนึงมันก็มีความเนกาทีฟกับความรู้สึกอย่างถ้าสมมติไม่ใช่ในสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่ทูบอกอ้าวไอ้สัตว์หนักเลยนะเพราะว่ามันก็ต้องเผื่อไปบ้างแหละกูว่ามันก็น้องก็เผื่อความรู้สึกแหละตั้ง3ปีน่าจะเผื่อไปเยอะแหละจิ้นทูกับเติร์ดนะโอ้โหทูกับจิ้นนิดนึงกูจิ้นทูกับเติร์ดสายตาทูอ่ะเหนือสิ่งอื่นใดปากเติร์ดสวยมากใช่ผิวดีด้วยถูกต้องทุกอย่างคือองศาคือสุดปีก็ผิวดีอ๋อมีอันนึงเรื่องนี้น่าพูดคือเรื่องทำนองเอามาตัดเองเหรอใช่อ่ะในเรื่องเนี้ยก็คือดีนะมันมันอินไปกับหนังเข้าใจแล้วไหนจะเพลงประกอบอีกแต่ชอบตอนตัดนั่นนะค่ายกูรักมึงจริงมึงมันคือสิ่งที่เขาแบบอยากจะพูดในวันนั้นที่เขาฟังกับค่ายแต่เขาไม่กล้าพูดออกไปแต่เขาฟังซ้ำเนี่ยเก็บกดอ่ะรู้แล้วอันเนี้ยเติร์ดอาจจะเหมือนอันนี้เลยคำสรุปให้คือ move on วงกลมเว้ยก็คือเปิดรูปค่ายไม่ใช่วงกลมเป็น infinity ค่ะไม่ได้แปดไม่ใช่เขานะกูอินอีกแล้วเหรออินทนนท์เขาพูดเรื่องของการแสดงของกันทุกคนชอบมากที่สุดบอกเลยเบบีไอเป็นเบบีไม่ใช่แค่กันนะเราว่าจริงๆทั้งหมดหลายๆคนเลยแต่คือชอบแต่น้ำตาสั่งได้อารมณ์ของกันมันเห็นเยอะสุดไงในอีพีมันคือแบบทำให้ดีปลงไปอีกแล้วไหนจะเจอเพลงอีกก็คือแบบสุดจะบอกว่ามันเป็นการร้องไห้ที่บาดลึกมากคือแค่เห็นก็รู้สึกไปถึงแบบเจ็บข้างในเอาจริงๆอ่ะต่อให้ไม่รู้ว่าบทบริบทคืออะไรเห็นแค่คนเดียวร้องไห้ฉันก็รู้สึกว่าฉันเจ็บไปกับคุณเศร้าเป็นคุณกันปะครับเนี่ยแน่นอนสิครับก็คือเขาเป็นคนที่แสดงออกทางสายตาเก่งใช่เล่นน้อยแต่เล่นดีมากชอบโทนภาพมากเหมือนมูดแอนโทนการใช้ภาพแล้วก็การแต่งห้องเลยและการแต่งตัวคือแต่งตัวคือดีเทสดีสุดๆห้องผนังขาวสีไม้บิ่มพื้นเขาเรียกว่าอะไรวะแบบมินิมอลเรื่องของบทมีอะไรจะพูดถึงเรื่องบทไหมจริงๆบทเรื่องนี้ไม่ขัดไม่ขัดสบายจริงแล้วพูดเข้าปากปกติเวลาที่เหมือนอิงอะไรกับหนังหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะมีความเหมือนจึ๊กๆแต่ใช่แต่อันนี้ไม่คือเนี่ยคือดีไปเลยวันนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้เนาะมีอะไรไหมทุกคนมีอะไรไหมไม่มีฉันอยากรู้ว่าตอนเขารักกันจะเป็นยังไงฉันอยากรีบไปต่อแล้วอะอยากไปต่อเหมือนกันเออ move on ไป
ไปตอนต่อไปค่ะไปตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะแล้วฝากดูรีวิวลึกด้วยนะจ๊ะจริงทุกคนตั้งใจทำกันเม้นได้เหมือนเดิมมิติชมอยากดูอยากฟังมีความคิดเห็นอะไรกับพวกเราก็พูดมาเลยแล้วเวลาเราแท็กในอะไรนะ Twitter พูดคุยได้แท็กกันมาได้แท็กรูปตั้งหน้าก็ได้หรือว่าจะแบบแท็กฟ้าใสสวยว่าตังแบบอาจจะมีความแบบจิ้นกับโยหรือเปล่าฟ้าใสสวยเราดูอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆนะเอาจริงป่ะเขายังมีวูปออนเป็นวงกลมใช่ป่ะเราจิ้นเป็นวงกลมค่ะจะจิ้นครบแล้วทุกคู่อีหลอกดูนี่สวัสดีค่ะ